กำลังอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นสุสานหรือว่าเป็นที่รวมของสิ่งที่กำลังจะพ้นยุคพ้นสมัยไปในสุสานฟังแล้วน่ากลัวนะครับ นะฮะครับ เพราะว่ามีคนพูดกันมากว่า หนังสือเป็นสื่อที่กำลังจะตายเพราะว่าทุกวันนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่ออินเทอร์เน็ตต้นทุนก็การเข้าถึงก็ถูกลงเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆในขณะที่สื่อหนังสือต้นทุนกระดาษก็แพงขึ้นแพงขึ้นคืออย่างที่เมื่อกี้ฟังใช้คำว่าสุสานนี่ผมฟังแล้วน่ากลัวไปนิดหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทิศทางของหนังสือมันยังคงไม่ได้เลวร้ายขนาดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคนก็ยังชินกับการจับหนังสือไปเล่มอยู่ถึงแม้ว่าทิศทางของกระแสของเทคโนโลยีมันจะมามากขึ้นนะครับจะมีพวกสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตมีอะไรต่างการอ่านทางผ่านสื่ออื่นๆมาเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามมันยังต้องใช้เวลาอยู่พักหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาตอนที่เราอ่านข่าวเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นตกใจนะครับว่าอุ้ยตายแล้วหนังสือเล่มนี้มันคงตายแน่นอนนะครับแล้วก็สื่อทั้งดิจิตอลคงจะมาแทนที่หมดอีบุ๊กคงจะมาแน่นอนเมื่อตอนช่วงไม่นานมานี้นะครับสมาคมผู้จัดพิมพ์ของประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาก็ทำการเซอร์เวย์สำรวจผลกระทบของอีบุ๊กต่อธุรกิจหนังสือเล่มนะครับเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้กระทบมากมายนักนะครับมีผลกระทบนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะงงเราย้อนดูนะครับอย่างประเทศที่เราคิดว่าน่าจะมีผลกระทบเรื่องอีบุ๊กมากที่สุดอาจจะเป็นประเทศอเมริกานะครับเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตใช้กันทั่วถึงมากใช่ทั่วถึงมากนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่ซึ่งก็มีตลาดที่ใหญ่มากทั่วโลกนะครับในทั้งอเมริกาเนี่ยเมื่อปี2552นะครับตลาดของอีบุ๊กเนี่ยเมื่อคิดเทียบกับตลาดรวมภายในประเทศของเขาเองเนี่ยมันมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ประมาณสัก 3%นะครับแล้วหลังจากนั้นแน่นอนครับอีบุ๊กมันก็เติบโตเร็วด้วยตัวเลขเติบโตสัก3หลักนะครับมันก็เติบโตมาเป็นประมาณสัก 8% ในปี53อันนี้พูดถึงตลาดโลเคอลคือตลาดภายในประเทศของเขาครับซึ่งปี53เป็นปีที่อีบุ๊กก็ดังขึ้นมาแล้วว่าโอ้ยมาเยอะแยะนะแต่ก็ยังมี market share เนี่ยอยู่แค่ 8% นะครับฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีทิศทางของการโตเร็วก็ปีนี้คงจะเติบโตเร็วขึ้นกว่ามากกว่า 8% แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ถึง 20% นะครับและประเทศทางด้านยุโรปคือประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเขาบอกว่าแทบจะเถื่อนเขาเลยนะครับฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับประเทศไทยยังต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างเหมือนกันสำหรับอีบุ๊กที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยในวงการธุรกิจหนังสือเนี่ยมีวิธีหรือว่ามีสูตรในการแบ่งปันผลประโยชน์หรือว่าเจรจาธุรกิจอะไรกันยังไงบ้างฮะเล่มนึงเนี่ยครับสำนักพิมพ์ได้เท่าไหร่นักเขียนได้เท่าไหร่หรือว่าร้านหนังสือได้เท่าไหร่มีสัดส่วนที่ตายตัวเหมือนหนังเหมือนอะไรอย่างนี้ไหมครับจริงๆก็สัดส่วนมันก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็คงพูดได้หยาบๆนะครับว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยผลิตขึ้นมานะครับขายกันขึ้นมาเนี่ยสำนักพิมพ์ก็เป็นคนลงทุนเริ่มต้นผู้เขียนเป็นผู้ที่ลงทุนแรงกายสมองสติปัญญาทั้งหมดนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานมาสำนักพิมพ์ก็เอามาช่วยปรับปรุงให้มันน่าอ่านขึ้นปรับปรุงวิธีการนำเสนอแล้วก็จัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มหลังจากนั้นมาก็จะมีผู้จัดจำหน่ายหนังสือนะครับก็ทำหน้าที่กระจายในหนังสือทั้งหลายที่ผลิตมาเนี่ยไปยังร้านหนังสือทั่วประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงร้านหนังสือที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่รับหนังสือมาเนี่ยเพื่อให้คนอ่านเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเดินหาดูได้สะดวกขึ้นอ๋อนี่กว่าหนังสือจะเดินทางมาถึงมือผู้อ่านเนี่ยนะฮะใช่ครับโดยทั่วไปเนี่ยผู้เขียนเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณโดยทั่วไปเขานิยมที่จะให้จ่ายกันตามยอดขายหรือบางแห่งอาจจะให้เป็นยอดพิมพ์ก็ได้นะครับก็จะได้โดยทั่วไปเนี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมมันอยู่ที่ประมาณสัก 10% 10% ของราคาปกของราคาหน้าปกนะครับของจำนวนพิมพ์หรือของจำนวนที่ขายได้ก็แล้วแต่ตกลงกันครับแต่ว่า 10% นี่ก็เป็นค่าตัวอย่างนะครับแต่จริงหนังสือแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันทีนี้ในแง่ของร้านขายหนังสือได้ครับร้านขายหนังสือส่วนใหญ่นะครับก็จะได้ประมาณ 25-30% ครับนะครับก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับ 25-30% ของราคาปกนะฮะของราคาหน้าปกใช่ครับทีนี้พูดจัดจำหน่ายหนังสือส่วนใหญ่ทั้งหมดก็จะเสียค่าใช้จ่ายให้ประมาณ 35-40% ครับนะครับนะฮะให้กับผู้จัดจำหน่ายแต่แน่นอนแล้วคนบอกว่าอย่างนี้ผู้จัดจำหน่ายก็เสือนอนกินสิได้ตั้งเยอะกินผู้จัดจำหน่ายหนังสือก็จะต้องเอาส่วนนี้มาให้กับร้านหนังสืออีกนะครับเขาต้องเสียรับประละในค่าของค่าขนส่งค่าความเสี่ยงว่าขายแล้วเก็บเงินไม่ได้ฉะนั้นที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของสำนักพิมพ์แต่จริงๆแล้วธุรกิจพอหักค่าใช้จ่ายแล้วยิ่งเหลือเงินคนละนิดคนละหน่อยนะครับก็แล้วแต่บทบาทของแต่ละคนเอาง่าย
เอาร้านหนังสือแล้วกันครับร้านหนังสือที่บอกว่าประสบความสำเร็จขายดียอดเยี่ยมเลยเนี่ยกำไรสูงสุดอย่างมากก็ 5% อันนั้นคือคิดความมีกำไรแล้วเหลือแค่นั้นใช่ใช่ครับเมื่อคิดที่เป็นกำไรสุทธิแล้วเหลือเนี่ยยังเก่งคือ 5% 5% นี่คือถือว่าประสบความสำเร็จมากมายเลยนะครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ขาดทุนหรือเท่าทุนหรือกำไรนิดเดียวทีนี้ผู้จัดจำหน่ายหนังสือเหมือนกันเมื่อกี้ฟังดูโอ้ยเหมือนกับเขาได้ตั้ง 30-40% สบายนะหนังสือฟังดูก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่จริงๆนะพอถึงสุทธิเนี่ยเขาก็เหลือ 2% อ๋อกำไรเหรอแค่นั้นเองครับก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องต้นทุนฉะนั้นก็เห็นภาพว่าผู้จัดจำหน่ายหนังสือเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครใหญ่โตนะครับเพราะว่าเหลือกำไรแค่ 2% เนี่ยมันก็หวาดเสียวสำนักพิมพ์ก็เหมือนกันนะครับหมอที่เหลือเป็นของสำนักพิมพ์แน่นอนสำนักพิมพ์ก็มีค่าเสียในการลงทุนอันนี้เยอะเลยครับความเสี่ยงนะครับบางเล่มก็พิมพ์แล้วก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างก็แล้วแต่นะครับเพราะเสี่ยงไปส่วนผู้เขียนเนี่ยได้ 10% แน่นอนนะครับแต่มีแค่คุ้มหรือไม่คุ้มก็แล้วแต่ยอดขายว่าขายได้มากหรือได้น้อยส่วนสำนักพิมพ์เองเนี่ยกำไรเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในระหว่าง 5-10% กำไรสุทธินะครับถ้าทำได้สำเร็จก็อาจจะมากกว่า 10% หน่อยนึงนะครับแต่ถ้าทำไม่สำเร็จก็ขาดทุนไปสิทธิ์เองก็ทำตั้งแต่สำนักพิมพ์ครับนะครับเพราะเราทำมาผู้ผลิตหนังสือผู้ผลิตหนังสือเราทำมาปีนี้ก็เป็นปีที่37แล้วนะครับตอนนั้นมาเราก็เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือแล้วก็ธุรกิจร้านหนังสือมีสำนักพิมพ์จำนวนมากที่เขาไม่ได้มีร้านหนังสือของเขาเองแต่ซีเอ็ดมีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำครับซีเอ็ดเองไม่เคยมีแผนการจะเปิดร้านหนังสือมาก่อนในชีวิตนะครับทำสำนักพิมพ์อย่างเดียวแต่ก่อนใช่สำนักพิมพ์อย่างเดียวทำผู้จัดจำหน่ายอย่างเดียวจริงๆตั้งใจทำแค่สำนักพิมพ์อย่างเดียวและเราก็เจอปัญหาเราก็เลยต้องแก้ไขปัญหาด้วยการทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของร้านหนังสือเราพบว่าพอเราผลิตหนังสือมาเนี่ยปรากฏว่าร้านหนังสือที่เข้าใจพฤติกรรมคนอ่านเนี่ยมีน้อยเกินไปเอาอย่างง่ายๆยกตัวอย่างสมัยก่อนที่เป็นจุดบันดาลใจที่เราให้เราอยากทำเราพิมพ์หนังสือการ์ตูนความรู้นะครับที่เป็นการ์ตูนที่เป็นช่องๆแล้วมีการ์ตูนความรู้เราก็ส่งไปขายตามร้านหนังสือทั่วประเทศไทยร้านหนังสือเหล่านั้นก็ใจดีมากเลยนะครับเขาก็เป็นห่วงเป็นใยเราเขาก็ส่งหนังสือคืนกันมาทั้งหลังเลยโดยไม่ได้แกะเลยเขาห่วงว่าน้องถ้าหนังสือเนี่ยมันวางแกะกล่องแล้วมาวางขายถ้ามันขายไม่ออกหนังสือมันก็จะช้ำคืนให้น้องไปหนังสือก็จะเสียหายฉะนั้นก็กลัวหนังสือน้องจะเสียหายก็เลยคืนเลยดีกว่าเพราะเด็กไทยเนี่ยคงไม่อ่านหนังสือที่เป็นความรู้กลายเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นไม่ให้พื้นที่ใช่ครับนะคือเพราะว่าความเชื่อเขาคือเขาเชื่อว่าเด็กคงไม่อ่านหนังสืออะไรที่เป็นความรู้เอาหรืออย่างคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับสมัยตอนที่เราทำหนังสือคอมพิวเตอร์บุกเบิกมาในยุคก่อนเนี่ยนะครับร้านหนังสือก็บอกว่าน้องในจังหวัดพี่จะมีคอมพิวเตอร์สักกี่เครื่องกันจะมีสักกี่คนที่จะอ่านหนังสือคอมพิวเตอร์กันนะครับฉะนั้นคงขายไม่ได้หรอกเราไม่มีพื้นที่วางให้แค่นั้นเองครับปรากฏว่าโอกาสการหาความรู้ของคนไทยถูกจำกัดด้วยความรอบรู้หรือความเชื่อของเจ้าของร้านหนังสือความเชื่อที่เชื่อตามๆกันมาครับเชื่อกันว่าหนังสือความรู้คนไทยไม่อ่านหรอกแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะผมเป็นคนอ่านหนังสือเหล่านั้นอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่เชื่อเพราะจริงๆแล้วเนี่ยร้านหนังสือที่วางขายปรากฏว่าหนังสือถ้าถูกวางอย่างเหมาะสมหนังสือคอมพิวเตอร์กลายเป็นหนังสือขายดีที่สุดในร้านเป็นหมวดหนังสือที่ขายดีที่สุดในร้านแต่ร้านหนังสือส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยความเชื่อตอนนั้นเราก็เลยทำแบบสอบถามทางร้านหนังสือทั่วประเทศไทยว่าเขาเชื่อว่าธุรกิจหนังสือจะโตขึ้นกว่านี้อีกไหมนะครับเขาเชื่อว่าคนไทยเนี่ยต้องการได้ร้านหนังสือมากกว่านี้ไหมและเขาพร้อมจะขยายร้านหนังสือกว่านี้ไหมเพราะเขาได้แบบสอบถามที่เราได้กลับมาคือเขาเชื่อว่าธุรกิจหนังสืออิ่มตัวแล้วนะครับอันนี้พูดถึงเมื่อปี2532เราบอกว่าก็ถ้าเราสอบถามร้านหนังสือทั่วประเทศไทยแล้วได้คำตอบแบบนี้เราบอกว่าต่างจากความเชื่อของเราใช่ฉะนั้นเราบอกว่าแล้วธุรกิจหนังสือโอหรือโอกาสที่คนไทยจะได้อ่านหนังสือดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเจ้าของร้านหนังสือส่วนใหญ่มีความเชื่อแบบนี้เราก็เลยบอกว่างั้นจำเป็นต้องมีการเปิดร้านหนังสือดีๆที่มีความเชื่อว่าหนังสือความรู้นั้นจะขายได้ด้วยนะครับแต่ว่าใครจะอาสามาเปิดร้านหนังสือนะครับตอนนั้นเราส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้นกันหมดใช่ครับเราก็บอกงั้นเราก็ยอมลงทุนเองขณะนั้นก็พอดีกับศูนย์ค้าเกิดเราก็เลยบอกงั้นเราจะเปิดในศูนย์แต่ในศูนย์ค้าเท่านั้นจะไม่เปิดตามตึกแถวซึ่งร้านหนังสือเกือบทั้งหมดอยู่ตามตึกแถวเพื่อจะได้ไม่ไปรบกวนตลาดเดิมจะได้ไม่ไปแข่งขันกับร้านค้าหนังสือซึ่งเป็นคู่ค้าเดิมของเราอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับคนที่กำลังคิดจะทำธุรกิจไม่ว่าในแขนงไหนนะครับถ้าเกิดว่ามองเห็นโอกาสซึ่งบางทีเนี่ยทุกคนก็อาจจะบอกว่าไม่มีช่องว่างทางการตลาดแล้วแหละแต่ถ้าคุณมองเห็นแล้วคุณมีข้อมูลที่คุณมั่นใจได้เนี่ยพิสูจน์มันใช่ครับเราก็พิสูจน์มันอย่างที่ว่านี่ครับแล้วเราก็พบว่าจริงๆไม่ใช่
ม่ใช่คนไทยไม่อ่านหนังสือไม่ใช่เด็กไทยไม่อ่านหนังสือครับเพียงแค่เราไม่มีหนังสือดีๆอย่างนี้ออกมาให้เขาเห็นสำนักพิมพ์ขายอะไรเวลาผลิตหนังสือก็คือขายข้อมูลความรู้ถูกไหมฮะใช่ครับขายสิ่งที่เขาเขียนแต่สมัยนี้ปรากฏว่าอย่าง Google เนี่ยคนสามารถเข้าไปอยากรู้เรื่องอะไรครับเข้าไปพิมพ์แล้วก็ได้ความรู้มาฟรีๆเลยครับกระทบไหมฮะต่อไปการผลิตหนังสือเนี่ยจากการที่การเข้าถึงความรู้มันง่ายกว่าเดิมแล้วก็ถูกกว่าเดิมมากครับจริงๆก็ต้องถือว่ามันก็กระทบในบางส่วนแต่บางส่วนก็ถือว่าเสริมเหมือนกันเพราะมี Google ก็ทำให้คนเกิดกระหายอยากเรียนรู้มากขึ้นเพราะมีเราค้นจาก Google เนี่ยบางทีค้นแล้วคำถามคือเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเพราะข้อมูลที่คนจาก Google ก็ไม่ได้ความถูก 100% ฮะเป็นใครไปโพสต์ไว้ก็ได้ในอินเทอร์เน็ตครับมันเพราะมันมาจากแหล่งเยอะแยะไปหมดฉะนั้นคนที่จะอ่านต้องมีวิจารณญาณในการประเมินสถานการณ์ในว่าข้อมูลนั้นน่าจะถูกหรือไม่ถูกเพราะมันมีโอกาสถูกมันมีโอกาสผิดหรือถูกบางส่วนนะฮะหรือผิดบางส่วนมันมีโอกาสนั้นฉะนั้นคนที่เลือกเสพข้อมูลเหล่านี้ต้องมีวิจารณญาณในการประเมินสถานการณ์นะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือที่เป็นคนเขียนครับทั่วไปเนี่ยมันมักมีขั้นตอนการกลั่นกรองตามสมควรนะครับ1ตั้งแต่เราได้มีการเห็นว่าประวัติผู้เขียนคือใครฮะนะครับเราได้เห็นโอกาสถ้ามีเพื่อนฝูงแนะนำบอกว่าเล่มนี้ดีอ่ะเราก็พอรู้ว่าเล่มนี้ใช้ได้หรือมีสำนักพิมพ์ที่เชื่อถือได้เป็นคนจัดพิมพ์ก็มีแนวโน้มเชื่อถือได้สูงว่าบรรณาธิการคงกลั่นกรองมาดีแล้วระดับนึงมีบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาชัดเจนใช่ครับมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมายมีผู้รับผิดชอบในการช่วยอ่านทานด้วยนะฮะว่าเนื้อหามันดีมันน่าสนใจพอมีความถูกต้องขนาดไหนเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่มี Google ก็ไม่ปรากฏว่าธุรกิจหนังสือมันตกลงเลยครับนะครับธุรกิจหนังสือก็ยังโตอยู่นะครับอย่างทุกวันนี้ในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีเนี่ยในวงการหนังสือบ้านเราเนี่ยมีหนังสือออกมาผลิตออกมาใหม่เนี่ยสักกี่ปกฮะก็ปีนึงก็เอาง่ายๆนะครับถ้าคิดเป็นเฉลี่ยต่อวัน365วันเลยนะฮะนะครับเอาอย่างปีนี้เนี่ย7เดือนแรกของปีนี้เนี่ยออกมาประมาณ44ปกต่อวันโดยเฉลี่ยต่อวันนะฮะต่อวันครับ44ปกก็คือออกจากแท่นพิมพ์44ปกใหม่เนี่ย44ปกต่อวันก็ไม่น้อยนะฮะก็ไม่น้อยครับก็ปีนึงก็หมื่นกว่าปกนะครับปีนึงหมื่นกว่าปกสำคัญว่าการตลาดของหนังสือมันคืออะไรบ้างนะครับมันคือหนึ่งทำยังไงมันเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบหนังสือเลยสำคัญนะฮะยุคนี้สำคัญเลยการตลาดนี่ก็คือต้องให้แน่ใจว่าหนังสือเล่มนั้นมีจุดแตกต่างจุดที่น่าสนใจที่กลุ่มเป้าหมายเมื่อเห็นแล้วรู้เลยว่ามันน่าอ่านมันน่าสนใจอย่างไรทำไมเขาถึงควรต้องควักเงินซื้อนะครับฉะนั้นสำหรับพิมพ์ผู้เขียนต้องตอบคำถามนี้ได้ทำไงถึงจะหน้าปกเนี่ยมันโชว์ความน่าสนใจของหนังสือตั้งแต่หน้าปกเลยเพราะถ้าหน้าปกมันไม่โชว์อะไรให้เห็นเลยแน่นอนคนก็ผ่านตาปัจจัยสำคัญมีอะไรบ้างในแง่ของคนมองดูทั่วไปตั้งแต่ชื่อหนังสือคำโปรยหนังสือรูปร่างหน้าตาของหนังสือที่มองจากภายนอกทั้งหมด อันนี้เป็นด่านแรกเลยเพราะว่าคนเมื่อเดินมาที่ร้านหนังสือเนี่ยนะครับเขามีเวลาอยู่เพียงแค่ 2-3 วินาทีไม่เกินนั้นในการปลายตาไปดูหนังสือใช่ครับแล้วเราลองดูสิครับปลายตาเด่นชั้นบนจนถึงชั้นล่างเนี่ยใช้เวลาดูแค่ 2-3 วินาทีเท่านั้นเองจากหนังสือเนี่ยทั้งหมด50ปก 2-3 วินาทีเท่านั้นเองตัดสินชะตาชีวิตแล้วถ้าเขาไม่เจออะไรที่น่าสนใจเขาเดินต่อไปชั้นอื่นนะครับฉะนั้นภายใต้ 2-3 วินาทีเนี่ยต้องดึงสายตาเขาไว้ตรึงเขาไว้ได้ยังไงต้องตรึงให้อยู่ตั้งแต่การออกแบบหน้าปกอันนี้คือการตลาดเบื้องต้นเลยแล้วหนังสือเวลาเราไปดูบางทีมันมีจำนวนพิมพ์เนี่ยบางเล่มพิมพ์ตั้ง30กว่าครั้งครับอันนี้จำนวนพิมพ์เนี่ยมันจริงๆหรือว่าหลอกกันฮะเนี่ยจริงก็ต้องตอบว่าก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละค่ายนะครับนะเพราะแต่ละค่ายนี่ก็อาจจะถือว่าทุกๆพันเล่มถือว่าเป็นการพิมพ์หนึ่งหนผมมีอย่างนี้ด้วยครั้งที่สมมติว่าพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์ 5,000 เล่มครับสมมติเขาอาจจะพิมพ์ 5,000 เล่มนะครับก็อาจจะพิมพ์5ปกไว้ลงหน้านะครับว่าพิมพ์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่5ซึ่งมันก็สอดคล้องนะครับว่าก็พิมพ์ 5,000 เล่มก็ถ้าก็คิดว่าพิมพ์ครั้งนึงสัก 1,000 เล่มเฉลี่ยนะครับก็พิมพ์5ปกไว้ลงหน้าซะเลยแล้วก็ทำทีเดียวกันแล้วก็จะออกขายก็เอาเล่มที่พิมพ์ครั้งนึงออกขายก่อนพอหมดก็เอาเล่มที่พิมพ์ครั้งที่2ออกขายเลยแบบนั้นก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกแห่งก็ไม่ใช่ทุกแห่งนะครับนะแต่ก็หลังๆนี้ก็เริ่มจะมีคนนิยมเพิ่มขึ้นแต่บางแห่งก็ถือนับเป็นการพิมพ์จริงๆเลยนะครับก็คือว่าพิมพ์ครั้งแรกอาจจะพิมพ์หมื่นเล่มพอพิมพ์หมดหมื่นเล่มก็พิมพ์ครั้งที่2 20,000 เล่มพอรู้ว่าตลาดมันเริ่มใหญ่ละก็พิมพ์20,000 เล่ม 20,000 เล่มก็ถือเป็นการแค่ครั้งที่2อย่างนั้นก็มีนะครับฉะนั้นพิมพ์ครั้งที่3นี่คือขายไปแล้ว 30,000 เล่มนะครับจำนวนครั้งที่พิมพ์อาจจะน้อยแต่จำนวนพิมพ์จริงๆเนี่ยเยอะก็มีเยอะใช่ครับฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องถือว่าอย่าไปตื่นเต้นกับจำนวนพิมพ์มากนักนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็สะท้อนว่าเอาแล้วนะมันคงขายดีระดับหนึ่งแต่อย่าไปเปรียบเทียบครับว่าหนังสือที่พิมพ์23ครั้งกับหนังสือที่พิมพ์3ครั้งไอ้23ครั้งจะมากกว่า
ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสมอไปแล้วอันนั้นก็เป็นกลยุทธ์การตลาดอีกรูปแบบก็เป็นกลยุทธ์ของการตลาดอีกแบบนักอ่านก็ต้องรู้ทันด้วยครับก็ต้องรู้ทันนิดนึงครับมีความคิดยังไงถึงเลือกที่จะเข้ามาทำธุรกิจนี้ทั้งที่ในสังคมไทยเรามีคนพูดกันมากต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยว่าเป็นสังคมที่คนการนิยมการอ่านเนี่ยมีแต่ว่ามันจำกัดอยู่ในวงแคบคือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือทุกแนวในวัยเด็กทั้งหมดนะครับแต่พอถึงขั้นหนึ่งที่เราจะต้องอ่านหนังสือความรู้เนี่ยเราเริ่มสุดเอ๊ะทำไมมันไม่มีหนังสือให้อ่านเลยนะครับเราอยากจะรู้เรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยเราต้องดิ้นรนมากเลยเกินกว่าจะได้รู้แต่ละเรื่องแล้วก็บอกเอ๊ะมันคงมีคนแบบเราอยู่เยอะพอสมควรเมืองไทยจะพัฒนาได้อย่างไรนะถ้ามันไม่มีหนังสือเหล่านี้มารองรับอันนี้ในต่างประเทศเรานึกจะอ่านเราหาอ่านได้ก็เลยบอกงั้นคงต้องทำละนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้เราก็ทำแต่หนังสือความรู้เฉพาะทางสายช่างอย่างเดียวเขาบอกไม่ได้ละหนังสือมันขาดแคลนในทุกด้านเลยอยากอ่านอะไรนี่ไม่มีให้อ่านนั้นเลยนะครับสุดท้ายบอกงั้นเราทำจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยนิดหรืออยากจะได้หนังสือพวกนี้อ่านมันก็ต้องมีคนอาสาทำนะครับเพราะเสียเองก็เลยอาสาเป็นง่ายๆเป็นคนงุนงิดก่อนก็จะเป็นต้องมาทำก่อนนะครับเพราะว่ามันมีคนงุนงิดมากเหมือนอย่างเราตอนนั้นนะครับงุนงิดจนมากขนาดต้องมาทำเองนะฮะเรางุนงิดมากเราก็เลยมาทำเองการงุนงิดแล้วไม่อยู่เฉยๆหรือว่าไม่บ่นอย่างเดียวเนี่ยแต่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นสิ่งใหม่แล้วก็เป็นการอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีประโยชน์เหมือนกันนะใช่ครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคนทำ SME หรือคนที่กำลังหาช่องทางว่าจะทำธุรกิจอะไรดีเนี่ยจริงๆง่ายสุดคือเริ่มจากสิ่งที่เรางุนงิดงุนงิดกับอะไรครับงุนงิดว่าทำไมมันไม่มีคนทำนี้ทำไมไอ้นี่มันถึงห่วยทำไมนี่มันถึงไม่ดีนะครับคืออะไรที่งุนงิดเนี่ยจริงๆมันคือช่องว่างทางการตลาดมันช่องว่างคือไม่มีใครทำสิ่งเหล่านั้นมาสนองตอบความต้องการนี้ถ้าบังเอิญเราคิดว่าสิ่งที่งุนงิดนั้นมันน่าจะมีคนงุนงิดแบบเราเนี่ยเยอะแต่เขาไม่โวยวายหรือเขาไม่ไปบ่นกับใครนะหรือเขาไม่พร้อมจะทำเองเขาก็ได้แค่บ่นนะครับแต่ถ้าเห็นช่องทางนั้นไอ้ยูงี้เนี่ยทำได้เลยจริงๆต้องตอบว่าหนังสือที่เสร็จทำและประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมดมาจากความงุนงิดงุนงิดว่าหาหนังสือเหล่านั้นอ่านไม่ได้งุนงิดว่าทำไมมันไม่มีหนังสือที่ดีกว่านี้นะครับทำไมไม่มีคนเขียนหนังสือด้านนี้นั่นคือความงุนงิดที่ผ่านมานะครับแล้วทุกอย่างก็ไม่ไหวแต่งุนงิดแล้วลุกขึ้นมาทำใช่ครับอย่างงุนงิดแล้วเป็นคนขี้บ่นคนขี้บ่นไม่เกิดประโยชน์กับสังคมเพราะบ่นไปบ่นมาทำให้คนรอบข้างบ่นแรงอีกนะครับผมว่าถ้าเราเห็นอะไรที่มันงุนงิดมันควรทำและมันไม่มีคนทำหาโอกาสหาอาสาถ้าเราพร้อมอาสาเองโดดมาถ้าเราไม่พร้อมอาสาเองช่วยคนอื่นที่เขากำลังทำงานนี้ให้เขาทำงานชิ้นนี้ให้มันสำเร็จฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกันคนละไม้ละมือเท่าที่โอกาสและศักยภาพของตัวเองจะมีเราก็เห็นเด็กๆมานั่งอ่านหนังสือเราบอกนั่งอ่านได้เลยไม่ว่ากันไม่ไล่เด็กเสมือนเป็นห้องสมุดเลยเชิญชวนพ่อแม่มาเชิญพาลูกมานั่งอ่านหนังสือได้เลยไม่ว่ากันเราเชิญให้เด็กนั้นและเรายินดีที่ให้พ่อแม่เอาเด็กมาทิ้งโดยทั่วไปร้านหนังสือหรือร้านค้าปลีกทั่วไปจะมีข้อห้ามว่า1อย่ารับอาสาเลี้ยงเด็กในร้านนะครับแต่เราบอกว่ามาได้เลยเด็กมาทำหนังสือพังได้บอกก็มาได้เลยนะครับมาเถอะนะครับเพราะเด็กจะรักการอ่านเองไปส่งเสริมมันอ่านไม่เด็กอ่านบังคับเด็กอ่านไม่อ่านแล้วครับแต่มาที่หนังสือทำแบบนี้ 3-4 ครั้งเด็กอ่านหนังสือเองเพราะเด็กเดินๆๆ เดี๋ยวเด็กก็หาสิ่งที่เด็กสนใจเองสิ่งแวดล้อมมันสำคัญสำหรับเด็กมากใช่ครับมีผลมากครับฉะนั้นผมคิดว่าเราทำให้งานทุกวันของเรานั้นเป็นงานที่มีคุณค่ามีความหมายเอาความฝันมาใส่ในงานและเราก็ภูมิใจด้วยผมว่าทุกวันนี้ทุกคนอยากจะหางานที่ทำแล้วมีความสุขและเป็นประโยชน์คนอื่นผมว่าทำไมเราไม่เริ่มเอางานของเราเนี่ยครับพลิกงานของเราให้มันมีประโยชน์คนอื่นมากหรือน้อยไม่เป็นไรนะครับถ้าใครเลือกงานอะไรไม่ได้ก็เอาเพียงแค่ว่ารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไปอย่าให้มันมีความร้อนคนอื่นรับผิดชอบกับสิ่งที่บอกว่าดีก็ขอให้มันดีจริงอย่าไปหลอกลวงคนอื่นถ้าขายของก็น้ำหนักให้มันตรงอย่าไปโกงเขาหาของดีๆมาขายอย่าน้อยนี่ก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ถ้าทำได้มากกว่านั้นอีกทำให้คนอื่นเขามีความสุขได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เอาไปใช้นั้นได้ดีขึ้นก็ยิ่งดีขึ้นอีกนะครับทำอะไรก็ตามแต่ครับให้มันเกิดดีๆกับสังคมเรา คนละไม้คนละมือผมว่าชีวิตเรามีสุขมองใครก็ยิ้มนะครับและมีความสุขตลอดชีวิต